เลยครับปีสองพันสิบห้าเลยในนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับทีมงานนะครับเริ่มการแข่งขันแล้วครับบอลนรักมาแม่มีเกียรติศักดิ์ตัดได้ครับขันก้ารับบอลมาอยู่ขันก้ายิงไกลมาลุ้นกันครับตรงนี้ทีนี้พันตักไปให้ลูกนี้อภิสิทธิ์ครอบคืนไปให้ครับสุรชาติมองเข้าไปข้างในปั่นแล้วลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับเห็นลงลงมาล้วงบอลเองครับตักเข้าไปลูกนี้ไม่ล้ำหน้าด้วยเอาแล้วหมดผ้าแล้วครับตะลึงซักแม่นี่ครับมาแล้วครับนัทชัยเลี้ยงเข้าไปข้างในตักเข้าไปลูกนี้โอ้โดนปัดที่แม่ลักไก่ยิงหรือเปล่าครับลูกนี้โอ้โหเจ้านิวทิติพันธ์ให้ครับมีรับพงลูกนี้ก็ข้ามผ่านไปครับพอๆกันนะครับทั้งคู่นะมาโดนแทงต่อที่สุรชาติตรงกลางนี่แล้วมาทิติพันธ์ทิติพันธ์โอ้ลูกนี้ยังได้อยู่ยังตามไม่ได้อยู่ทิติพันธ์ตักมองย้อยๆตรงนี้โอ้ยยิงขาครับลูกนี้ว่ายังไงแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับตอนนี้ครับผู้ตัดสินเช็คความพร้อมของทั้ง2ทีมครับยังได้อยู่ครับจากกิจเติมขึ้นมาหลังโอลูนี้มาแล้วยังไงได้ยิงแล้วครับแล้วก็มีอย่างบนอยู่หาเพื่อนครับยังไม่ให้ตักเข้าไปข้างในครับมีจักริดเก็บบอลลงให้เคโต้10นาทีเสมอกันครับแต่เวลาจะยิงจุดโทษหาผู้ชนะทันทีนะครับไม่มีต่อเวลาครับในส่วนลูกแรกสุดครับโอ้ยไกลกว่านะครับผมยีเปิดเกมยาวมาเลยครับถึงจักริดเก็บบอลลงแล้วครับดีต่อไปให้ครับชาตีข้างในมีเพื่อนนะครับชาตีอุ้มสุรชาติยังไม่ยิงครับยังไม่ยิงออกขวามาที่ทีพันหาจังหวะอยู่หาจังหวะอยู่แล้วตักไปเสาสองปีต้องค่อยๆคอครับปีระวงมาลุ้นได้บอลแรกครั้งแรกแล้วครับออกมาที่จักริดจักรวดไปแล้วครับดีทางขวามีเยอะนะครับข้างในยังไม่มีครับจักริดโอ้โหล็อกสวยครับมาที่ลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหสามเข้าไปสุรชาติสามีพิง2ต่อ1ครับแตะไปแล้วณัฐพงศ์ออกทางขวาสุดเลยครับตอนนี้พันวัฒน์เติมขึ้นมาพันวัฒน์อ่างครับพันวัฒน์สอบสาวรัฐครับเรียกว่าเกมเรียกฟื้นฟูร่างกายแล้วกันครับเล่นได้ประมาณ70นาทีครับจะเสีย2ลูกวันนี้จะเซฟได้ไหมลูกที่3เป็นปีระพงศ์ครับลูกนี้เบาๆกิจวิ่งสอนขึ้นมาครับจักริดตายแล้วครับคว้าไปแล้วอัตโนบอัตโนบผ่านไปแล้ว1นาทีจักริดด้วยกับจักริดโอ้ยตรงนี้ฝากแน่นอนครับจักริดแก่นจันครับเหลืองครับคมสันเสือจุ้ยโดนด้วยซ้ายครับเข้าไปข้างในโดนสกัดที่ออกมาได้ทิติพันธ์เก็บตกทิติพันธ์ควบไป1แล้วครับโอ้ลูกนี้โดนกูสินให้ฟาวครับทิติพันธ์พ่วงจันอ้าวลูกนี้เดือดร้อนแล้วครับจักริดแก่นจันครับเหลืองไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้โอ้โหแล้วก็เป็นเหลืองที่2ครับอยู่ที่จังหวะแล้วก็ฟ้าฝนด้วยทิติพันธ์วงรุตทิติพันธ์อีกครั้งหนึ่งไปที่จักริดทะลุแล้วครับจักริดกลับไปคืนวงรุตบุญสุขยิงข้ามคานบุญสุขครับพิสิทธิ์ยังไม่ให้ใครแทงทะลุมาทางขวาครับสุรชาติตักไปข้างในมีวงรุตได้มองลูกนี้เรียบร้อยครับ3ต่อ1จากการโตมิโดบุกของรุ่นบุญจุกครับแม่ครับผมครึ่งหลังครับชาติไปที่พีระพงศ์พีระพงศ์เคาะออกขวาครับจักริดเติมกันมาแล้วจักริดยังไม่รีบครับจักริดเปิดด้วยซ้ายไปเสา2ให้ครับลูกนี้แหม่มองไม่ทันเป็นใครครับเจ็บสิแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับก็
ผลปรากฏว่าครับมีสุวรรณ FC ครับเจ้าบ้านครับจากคอนเทนเจอร์ลีกแพ้ให้กับ BG FC ครับจากไทยลีกไป1 ประตูต่อ4ครับแต่ก็สู้ได้อย่างสนุกสู้สีครับคู่นี้แต่